ับมาติดตามช่วงที่2นะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามประเด็นการเมืองกันพร้อมเบรกสุดท้ายจะคุยกับพี่โสโสพลองค์การเรื่อง Brexit เป็นประเด็นระดับโลกที่ยังไม่มีความชัดเจนนะแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าจะไปลงเอยอย่างไรน่าสนใจนะติดตามเหมือนกันนะคะคือมีผลต่อบ้านเราแหละจะมากจะน้อยก็แล้วแต่แต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ทั่วโลกจับตาดูอยู่ยืดเยื้อกันมานานมากตั้งแต่นายกรัฐมนตรีเดวิดแคมเมรอนเนี่ยลาออกไปเพราะต้องรับผิดชอบที่ไม่ฝับคือคนก็งงอ่ะทั่วโลกก็งงคนอังกฤษเองก็งงงงถึงขั้นว่าในเครือสหราชอาณาจักร4ประเทศมี2ประเทศที่จะแบบขอแยกตัวออกมาเลยเพราะว่ายังอยากอยู่ต่อกับ EU จนกระทั่งเมย์เทเลซ่าเมย์เข้ามาบอกว่าจะทำ Brexit ให้ผ่านสุดท้ายแล้วดูทรงเมย์จะไปก่อน Brexit ด้วยซ้ำอ่ะคุณครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันช่วงเบรกท้ายนะครับก่อนที่จะไปดูประเด็นกันแม้ทักทายคุณผู้ชมใน Facebook Live ที่มานิดบอกสอบหาคนเก่งมีเยอะน่ามีสอบหาคนดีบ้างเนาะคือมันก็วัดยากเนาะว่าจะสอบว่าจะวัดยังไงแต่ถ้าวัดได้ก็คงจะดีนะครับพี่นครบอกว่าไร้ความคิดอันนี้ไม่รู้ว่าพูดถึงใครนะไอ้นี่ข่าวตอนกองถ่ายเปิดดูน่าจะใช่นะคะคุณนันทพัฒน์บอกคนเดี๋ยวนี้ฆ่ากันง่ายขึ้นทุกวันคุณนครบอกมาอีกรอบหนึ่งผมอยู่กับแฟนตลอดไม่รอด FAN แฟนอันนี้น่าจะหมายถึงพัดลมพัดลมค่ะนิดนึงโทษนะคะพัดลมเองก็ตามเนี่ยถ้าสมมติว่าใช้มานานแล้วเนี่ยดูสักนิดนึงแล้วกันเพราะว่ามีอุบัติเหตุเยอะไฟช็อตบ้างไฟรั่วบ้างยิ่งหน้าร้อนแบบบางทีเนี่ยเอาปลั๊กออกมาเนี่ยแล้วดูไอ้ตัวสิบเฮ้ยมันร้อนนะคุณนะคะตรวจตรากันด้วยนะคะครับพี่มงคลบอกเห็นยังทหารต้องมีเพราะเสมือนแม่บ้านเกิดอะไรขึ้นทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ต้องดูแลใช่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบพี่อำนวยบอกที่อำเภอปากพยูนอิสลามมีมากก็เป็นพื้นที่จะข้อมูลจากคนในพื้นที่นะครับเห็นกองเชียร์ลุงกับกองเชียร์แมวโจมตีกันจะให้เราสะใจหรือสมเพชดีเนาะแต่ยังทุกฝ่ายเลยตอนนี้จริงๆเพราะฉะนั้นถึงต้องบอกว่าเอาตัวเองออกมาก่อนอย่าเพิ่งไปเครียดกับข่าวนะพี่สัญญาบอกว่ามีการเผาในพื้นที่ราชการจะทำอย่างไรที่ปากช่องโคราชเนี่ยหลายที่เลยจริงๆก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะถึงเจ้าหน้าที่จะไม่ทำอะไรก็ต้องช่วยกันแจ้งไปก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับไม่เครียดครับเรื่องการเมืองแล้วก็คุณผู้ชมหลายท่านทักทายมาแชร์มาให้แล้วรัวๆส่งความเห็นมาได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมีเวลามาไล่เรียงกันเรื่องของสถานการณ์การเมืองไปดูดราม่าที่เกิดขึ้นช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนอย่างที่ทราบว่ามีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรแล้วก็มีดราม่าหนักๆอยู่2ที่2จุดที่แรกก็คือที่มาเลเซียเรื่องของคูหาเลือกตั้งที่หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมทำแบบนี้แต่กกต.เขาก็ยืนยันว่ามันไม่ผิดกฎหมายอันนั้นเรื่องนึงเดี๋ยวไปดูภาพกันแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือบัตรเลือกตั้งที่เมืองจีนเนี่ยหายไป500ใบย้ำนะว่าเจอหมดแล้วแค่มันมีความล่าช้าในการจัดส่งเดี๋ยวมาดูสาเหตุด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมจัดส่งกันล่าช้ามีคนไปสืบมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไปดูการชี้แจงของเลขาธิการกกต.กันสักหน่อยพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาพูดถึงปัญหาการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่มาเลเซียนะครับมีผู้เดินทางไปใช้สิทธิ์จำนวนมากนี่แหละแถวยาวเหยียดอย่างที่เห็นว่ากันว่ามีผู้ไปใช้สิทธิ์ประมาณ 4,000 คนน่ะนะแต่ว่าทางสถานกงสุลสถานเอกอัครราชทูตที่นู่นเนี่ยจับคูหากาบัตรกัน3คูหาก็เลยไม่พอสุดท้ายก็เลยต้องจัดหาเพิ่มแล้วด้วยความที่รีบนะหาอะไรที่ใช้ได้ใช้ไปก่อนมันก็เลยกลายเป็นภาพที่ส่งต่อกันอยู่ในโซเชียลมีเดียว่าเอาลังกระดาษเนี่ยมากั้นอย่างเงี้ยแหละค่ะแล้วคนเขาก็เลยวิจารณ์กันหนักว่า1คือทำไมไม่เตรียมพร้อม2ก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันเพิ่งมีกระแสข่าวเรื่องกกต.ไปดูงานการเลือกตั้งต่างประเทศใช้งบไปเป็น10ล้านเขาก็เลยเหมือนตั้งคำถามกันว่าเฮ้ยเอาเงินไปทำอะไรกันหมดไปดูงานไม่ได้ไปเตรียมงานไงนึกออกมั้ยไปดูงานนั่นแหละเอาที่สบายใจพระตุลย์จรุงวิทย์บอกแบบนี้มีผู้มีสิทธิ์เดินทางมาใช้สิทธิ์จำนวนมากก็เลยต้องเพิ่มคูหาโดยใช้ลังกระดาษมาทำเป็นคูหาแทนจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าสามารถทำได้เพราะว่ากฎหมายไม่ได้ห้ามไว้นะครับเนื่องจากว่าการลงคะแนนยังเป็นไปโดยตรงลับตามกฎหมายกำหนดเพียงแต่อาจจะดูไม่สวยงามกรณีที่เกิดขึ้นทางสถานเอกอัครราชทูตอาจมีคูหาไม่เพียงพอก็เลยต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปแบบนี้แต่ไม่ผิดกฎหมายส่วนกรณีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่มีการแชร์ภาพเอกสารให้ข้อมูลผู้สมัครเลือกตั้งพื้นที่กทม.เขต13มีความคลุมเครือเรื่องชื่อพรรคนั้นกำลังให้มีการตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแต่ผู้มีสิทธิ์ยังสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครได้จากช่องทางอื่นอาทิแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตเป็นต้นอันนี้เล่าเพิ่มให้ฟังแล้วกัน
คือมีผู้สมัครของพรรคอนาคตใหม่เขาฟ้องโพสต์ขึ้นโซเชียลมีเดียแหละว่าเขาได้รับเอกสารแจ้งมาว่าในเอกสารที่แจกไปยังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้แต่ละคนเนี่ยมันจะมีข้อมูลผู้สมัครมีเบอร์อะไรบ้างพรรคไหนมันมีข้อมูลที่อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดคือพี่พิมพ์นี่ออกมาปกติในเอกสารที่เป็นกระดาษ A4 เนี่ยก็จะมีรูปผู้สมัครแล้วก็มีชื่ออะไรเบอร์อะไรพรรคอะไรทีนี้เนี่ยเหมือนกกต.คนทำเอกสารเนี่ยเขาแบ่งหน้าไม่ดีคำว่าพักของหน้าแรกเนี่ยมันไปโผล่สมมติเนี้ยไปโผล่หน้า2มันใกล้กันว่าในหน้า2เนี่ยเป็นรูปของผู้สมัครคนนี้แล้วก็มีชื่อพักอยู่ข้างบนอันนึงแล้วก็ข้างล่างก็มีอีกอันนึงมันจะทำให้ก่อให้เกิดความสับสนเขาก็เลยวอยวายกันว่าเอ้ยมันเป็นปัญหาของกกต.ส่วนกลางหรือเปล่าแต่ชาวเน็ตเขาดูแล้วว่าไม่ได้เจอปัญหานี้คนเดียวเจอหลายคนเนื่องจากเรื่องของการจัดหน้ากระดาษของเจ้าหน้าที่นั่นเองนะครับอ่ะว่ากันไปแล้วกันขณะเดียวกันก็มีคำเตือนมาจากทางกกต.กทม.ขออภัยคุณสมพงษ์เวียนแก้วเป็นรองปลัดกทม.นะครับบอกว่าในพื้นที่กทม.เนี่ยจะมีการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากัน 8-17 นาฬิกาวันที่17มีนาคมขอให้ไปแสดงตนกันแต่เนิ่นๆนะเพราะอย่างบางพื้นที่เนี่ยขอใช้สิทธิ์กันเป็นหมื่นใช่อย่างเช่นที่ลาดกระบังเนี่ย 39,000 คนค่ะที่บางกะปิเนี่ยลงทะเบียนขอเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ 61,000 คนค่ะถ้าเกิดว่ารอไปตอนบ่ายเนี่ยกว่าจะได้เลือกมันจะนานที่สำคัญคือต้องบอกด้วยนะคะว่าการจัดเลี้ยงจัดมหรสพหรือการจำหน่ายสุราต้องเหมือนวันเลือกตั้งจริงนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังด้วยแล้วก็โดยเฉพาะผู้สมัครแต่ถ้าผู้สมัครจะไปหาเสียงไปอะไรก็อันนั้น ก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดว่าไปในลักษณะรื่นเริงบันเทิงใจจัดเลี้ยงแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะก็ต่อย้ำนะครับว่าถ้าไปแสดงตนก่อน17นาฬิกาก็คือไปอยู่แถวคูหาก่อน17เนี่ยต่อให้เลย17ไปแล้วก็ยังลงคะแนนได้แต่ถ้าไปแสดงตนช้ากว่านั้นก็จะไม่มีสิทธิ์นะในภาพรวมการเลือกตั้งต่างประเทศเนี่ยทางคุณบุษฎีสันติพิทักษ์อธิบดีกรมสารนิเทศบอกว่าภาพรวมการเลือกตั้งต่างประเทศในช่วงวันที่9ถึง10มีนาคมนั้นประชาชนในต่างประเทศตื่นตัวมาลงคะแนนกันเป็นจำนวนมากนะครับหลายพื้นที่อย่างเช่นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเนี่ยขยายเวลาลงคะแนนไปก็อย่างที่บอกไปแสดงตนถึง17นาฬิกาแต่กว่าจะลงคะแนนกันเสร็จคนสุดท้ายเนี่ย3ทุ่มครึ่งนะแล้วก็ไม่หมดอ่ะก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยการขยายเวลาให้ลงได้อีกวันนึงคือวันที่10มีนาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนกว่าผู้ใช้สิทธิ์คนสุดท้ายที่เดินทางไปแสดงตนได้ลงคะแนนเช่นเดียวกันแต่ว่าวันนี้ได้อีกวันนึงใช่ไหมเมื่อวานวันที่10คือเขา9กับ10 2วันขณะเดียวกันปัญหาเรื่องของบัตรเลือกตั้งที่จีนที่ตอนแรกว่ากันว่าหายเนี่ยคุณบุษฎียืนยันนะครับว่าเป็นการส่งบัตรเลือกตั้งผ่านสถานกงสุลใหญ่ณ นครเซี่ยงไฮ้และล่าสุดก็มีการจัดส่งไปให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ลงทะเบียนเอาไว้ทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้วไม่ได้สูญหายแต่ว่าล่าช้าที่มีปัญหาก็581รายด้วยกันนะครับทั้งนี้สำนักงานขออภัยสถานกงสุลใหญ่ณ นครเซี่ยงไฮ้มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,712 คนก็ขอเลือกทางไปรษณีย์เนี่ย586คนแล้วก็ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ลงคะแนนด้วยการลงคะแนนแบบคูหาเนี่ยมีอยู่ 1,126 คนด้วยกันประเด็นก็คือมันเป็นข่าวโจมตีกันค่อนข้างหนักนะถึงเรื่องของบัตรเลือกตั้งหายจนหลายคนก็โวยวายว่าเอ้ยอย่างนี้มันจะต้องให้การเลือกตั้งต่างประเทศเป็นโมฆะไหมอะไรอย่างไรไหมยืนยันย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้หายนะครับมีข้อมูลน่าสนใจมาจากแฟนเพจไอ้จงหลายคนที่เป็นสมาชิกเพจนี้ก็จะรู้ว่าเป็นเพจที่เล่าเรื่องเมืองจีนนะโพสต์ข้อความตั้งแต่เมื่อคืนตอน 5:30 นยังไม่เห็นมีสำนักงานสำนักข่าวไหนเอาประเด็นนี้มาเล่นนะครับแต่ข้อมูลน่าสนใจคือไอ้จงเนี่ยเขาบอกว่าผมอ่านสรุปให้ฟังแล้วกันสอบถามไปยังรุ่นพี่คนไทยในจีนที่เป็นประธานนักเรียนไทยในเมืองหนานจิงที่อยู่ในเหตุการณ์และเป็นกำลังหลักในการตามหาบัตรเลือกตั้งขอสรุปเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้บัตรเลือกตั้งจำนวนมากไม่ถึงมือผู้รับหลายคนเข้าใจว่าหายตอนนี้ตามส่งถึงมือได้เกือบครบแล้วทางกงสุลใหญ่มหานครเซี่ยงไฮ้ร่วมมือกับประธานนักเรียนสมาคมต่างๆในพื้นที่ในการตามหาบัตรเลือกตั้งมาหลายวันก่อนที่จะเป็นข่าวประเด็นสำคัญที่ถือเป็นคีย์หลักแปรเปลี่ยนทุกสิ่งก็คือเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทางจดหมายในพื้นที่กงสุลใหญ่มหานครเซี่ยงไฮ้หายไปนะครับทุกคนยืนยันว่าตอนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เนี่ยมีการกรอกเบอร์แต่ข้อมูลที่ส่งจากไทยไปถึงมือกงสุลใหญ่เซี่ยงไฮ้พบว่าข้อมูลเบอร์โทรหายไปไม่ก็เป็นภาษาต่างดาวเท่านึงไม่ออกก็คือเหมือนกับฟอนต์ไม่รองรับเนี่ยพอไปเปิดที่นู่นก็อ่านเบอร์ไม่ออกว่าอย่างนั้นเถอะ
คือบัตรเลือกตั้งเนี่ยจะถูกจกส่งจากส่วนกลางไปที่สถานกงสุลและสถานกงสุลจะส่งไปตามที่อยู่ของคนที่ลงทะเบียนไว้จากข้อ4เนี่ยทางกงสุลต้องการส่งพัสดุให้ถึงมือทุกคนโดยไวเลยเลือกบริษัทขนส่งเอกชนใครอยู่ที่จีนจะทราบดีว่าต้องกรอกเบอร์มือถือที่ติดต่อได้เพราะเวลาส่งพัสดุพนักงานส่งจะโทรติดต่อให้เราไปรับหรือจะมีรหัสเพื่อไปรับพัสดุที่ตู้ทาง SMS ของเราแต่ถ้าเวลาส่งเราไม่ให้เบอร์ก็จะส่งไม่ได้เนื่องจากเป็นข้อมูลสำคัญมากทางกงสุลจึงจำเป็นต้องใส่เบอร์มือถือของกงสุลไปแทนจะได้รีบส่งพัสดุถึงจุดนี้เด็กหลายคนสงสัยทำไมทางกงสุลไม่เช็คตามรายชื่อเลยว่าข้อมูลเบอร์ใครที่หายไปหรือเป็นภาษาต่างดาวจะได้ขอเบอร์ที่ถูกต้องคาดว่าเนื่องจากเป็นเวลาเร่งด่วนทางกงสุลจึงต้องใส่เบอร์ของสถานกงสุลเองลงไปแทนจากการสังเกตของไอ้จงพบว่าก่อนหน้านี้หลายวันมีการประกาศตามหาคนที่มีข้อมูลไม่ครบทางวีแชทกลุ่มคนไทยในจีนกลุ่มแชทต่างๆอยู่ด้วยจากข้อ4พอเป็นเบอร์คนอื่นคือเบอร์กงสุลใส่ไปแทนที่เบอร์จริงของคนรอรับเอกสารทำให้คนเหล่านั้นไม่ได้รับพัสดุเพราะคนส่งก็ส่งไม่ได้ติดต่อไม่ได้หรือส่งรหัสให้ไปรับที่ตู้ก็ไม่ได้รับ SMS ในการไปขอรับที่ตู้อีกทางประธานนักเรียนและกลุ่มนักเรียนไทยในเมืองหนานจริงจึงรวมตัวกันช่วยตามหาบัตรเลือกตั้งติดต่อไปตามศูนย์พัสดุพื้นที่ของผู้รับก็ตามมาได้บางส่วนและเพื่อตามมาได้ทั้งหมดในระยะเวลาจำกัดประธานนักเรียนไทยในหนานจริงจึงติดต่อไปยังกงสุลเซี่ยงไฮ้ขอเลขพัสดุทุกคนก็ได้ข้อมูลมาทั้ง500เลขจากข้อ6พอได้เลขพัสดุทุกคนไปติดต่อรับของแต่อย่างข่าวที่ออกมาแม้มีเลขพัสดุก็ไม่มีของซึ่งเกิดจากการที่ว่าของหรือพัสดุไม่มีผู้รับหรือส่งไม่ได้กลับไม่ได้กลับไปอยู่ที่ศูนย์พัสดุอย่างเดียวหลายชิ้นถูกส่งไปในตู้พัสดุตามหอพักตามอพาร์ตเมนต์แบบไม่ต้องมีคนรับของแต่ต้องเอารหัสที่ได้จาก SMS ไปกดรับเอาอารมณ์ตู้ฝากของตาม BTS บ้านเราตัวอย่างที่บอกแต่ต้นปัญหาคือเบอร์โทรข้อมูลเบอร์โทรหายก็เลยใช้ข้อมูลเบอร์กงสุล SMS จึงเข้าไปที่เบอร์กงสุลทีนี้ก็เลยต้องตามกันให้วุ่นเพื่อเอารหัสเปิดตู้ของแต่ละคนจากกงสุลแต่ทางกงสุลก็ช่วยเหลือเป็นอย่างดีตอนนี้ตามมาได้เกือบหมดส่วนส่งถึงคนรับแทบทุกคนขาดอีกไม่กี่คนที่ข้อมูลที่อยู่ใส่ไม่ครบจึงส่งไม่ได้ตั้งแต่ต้นเมื่อวานนี้ทางกงสุลใหญ่เซี่ยงไฮ้ตามหาตัวทั้งใน WeChat กลุ่มต่างๆแล้วก็ Official Account ของกงสุลแล้วสรุปคีย์สำคัญบัตรไม่ได้หายคนรับไม่ได้รับเนื่องจากส่งไปไม่ถึงอันมาจากปัญหาเบอร์โทรศัพท์ข้อมูลเบอร์ขาดหายหรือเป็นภาษาต่างด้าวตรงนี้ควรตรวจสอบว่าทำไมถึงเกิดปัญหาและประธานนักเรียนไทยในหนานจริงย้ำกับไอ้จงว่าทางเจ้าหน้าที่กงสุลใหญ่ช่วยเหลือเต็มที่ในการตามบัตรถือด้วยคนที่อ่านโพสต์นี้ไม่ขอยุ่งเรื่องการเมืองแต่ขอเป็นข้อเท็จจริงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนที่เกี่ยวข้องเรื่องของบัตรเลือกตั้ง500ใบให้ในการติดตามให้ถึงมือผู้รับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่เมืองหนานจริงเท่านั้นขอขอบคุณและชื่นชมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตามหาบัตรและแก้ไขปัญหานี้จนบัตรเลือกตั้งไปถึงมือผู้รับเรียบร้อยณเวลานี้ค่ะก็ต้องเอาให้ถึงที่สุดนะใช่ๆเรื่องใหญ่จริงๆครับแต่ก็นะชื่นชมทุกคนที่เกี่ยวข้องคือมันก็เป็นไปได้แหละคุณโก้หนึ่งอันนี้ไม่ได้แก้ตัวแทนใครทั้งสิ้นเราไม่ได้จัดเลือกตั้งกันมา 4-5 ปีแล้วปีนี้ต้องยอมรับว่าคนตื่นตัวเยอะมากเพราะฉะนั้นการประเมินของกกต.ถ้าจะต้องมีคนรับผิดชอบกกต.มีความรับผิดชอบไปไม่ได้แต่ก็เข้าใจด้วยเช่นเดียวกันหนึ่งชุดใหม่เดี๋ยวอาจารย์สมชายแก้แฝงคือเข้าใจได้หนึ่งเป็นชุดใหม่แล้วสองคือต้องตามให้ทันเพราะฉะนั้นคุณเห็นแล้วว่าเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรปัญหาคืออะไรประเมินไว้ก่อนเลยเตรียมการประเมินขั้นที่เป็นขั้นที่เลวร้ายที่สุดเอาไว้ก่อนอ่ะมันจะได้รับมือได้ทันถ้าเป็นในประเทศของเรานะคะเดี๋ยววันที่17มีนาคมเนี้ยนะก็ต้องรอดูแล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศแล้วก็คนน่าจะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเยอะด้วยนะคะอ่ะอันนี้เป็นส่วนของกรรมการห้ามมวยไหม เป็นกรรมการนะคะแต่ว่าผู้เล่นโอ้โหนี่ดิฉันคือดิฉันเนี่ยนั่งดูคุณโก้เพราะว่าโอ้โหเดือดเลือดพล่านกันมากเลยประเด็นเรื่องของคลิปคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบอกว่าคือแกก็จะทำโปรโมทของแกมาเรื่อยๆมีทั้งคลิปมีทั้งอะไรแบบนี้แต่ที่เด็ดที่สุดหมดเวลาเกรงใจแล้วแล้วก็เป็นคลิปออกมารวมถึงเมื่อวานนี้ไปอ่านจดหมายน้อยจดหมายรักเปิดผนึกนี่แล้วดูไม่ใช่ลีลาคุณอภิสิทธิ์แบบที่หลายๆคนเคยเจออ่ะมีเสียงไหมฟังกันหน่อยดีกว่าพูดเองชัดเลยนะครับผมไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อแน่นอนชัดพอไหมลองฟังช้าๆชัดๆอีกทีผมไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อแน่นอนเพราะการสืบทอดอำนาจสร้างความขัดแย้งและขัดกับอุดมการณ์ของประชาธิปัตย์ที่ว่าประชาชนเป็นใหญ่5ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจย่ำแย่ประเทศเสียหายมามากพอแล้ว
ชัดพอไหมชัดมากถ้าฟังแค่นี้นะชัดมากแต่ดิฉันเชื่อว่าจะต้องมีคลิปออกมาอีกเดี๋ยวรอดูแล้วกันเพราะว่าออกมาแค่นี้แฟนคลับซัดกันนัวเลยอ่ะเอาจริงนะแล้วก็ไล่เลียงน่ากลัวมากน่ากลัวมากไปตามอ่านกันเองแล้วกันแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยไปงานเวทีดีเบตแล้วก็งาน The Standard Debate 2019ที่ The Street ไปอ่านจดหมายรักจดหมายเปิดผนึกกันนะคะก็สักนิดหน่อยละกันถึงคุณก็น่าจะหมายถึงประชาชนเรานี่แหละถึงคุณเราอยู่ด้วยกันมานานจนผมรู้สึกว่าตอนนี้คุณกำลังสิ้นหวังเป็นเป้าสับสนกลัวโกรธนี่เป็นหมดเลยนะเนี่ยมันโผล่ล่าทำไมชีวิตมันแย่ย่ำแย่ขนาดนี้ถามตัวเองวนไปวนมาว่าเมื่อถึงเวลาจะต้องเลือกจากคนรักคนหนึ่งของคุณหุ้ยขนลุกเชียวทุกคำพูดคำสัญญาของเขานั้นเพื่อคุณเสมอเวลาพิสูจน์แล้วว่าเขาไม่ได้ทำเพื่อใครนอกจากตัวเองเมื่อถูกจับได้ว่าเขาปอกลอกคุณเขาก็หนีไปอันนี้หมายถึงใครคุณโก้ฟังไหน เขาพูดถึงหลายฝั่งนะไปอ่านให้ดีเขาพูดถึงหลายฝั่งนะอันเนี้ยถ้าเขาหนีไปเนี่ยถ้าเพิ่มช่องทางธรรมชาติอีกหน่อยนึงก็จะรู้เลยนะคะแล้วก็เดินจากคนรักคนหนึ่งของคุณทุกคำพูดทำสัญญาของเขานั้นเพื่อคุณเสมอเวลาพิสูจน์อ่านนี่อ่านไปแล้วเมื่อถูกจับได้ว่าเขาปอกลอกคุณเขาก็หนีไปคนรักอีกคนหนึ่งใช้เวลานี้เองเข้ามายึดครองคุณ22 พฤษภา 57ไงฉันรู้นะเขาแข็งแกร่งปกป้องคุณได้เขาขอเวลาไม่นานแต่ยิ่งอยู่ไปเขากลับก้าวร้าวครอบงำและเอาแต่ใจตัวเองเขาไม่อนุญาตให้คิดต่างและเขาไม่เคยผิดเพราะเขาเล่นตามกฎที่เขาสร้างขึ้นเมื่อโลกใบเก่าเป็นอย่างนี้คุณจึงชายตามองคนใหม่ที่ดูเป็นขบถในตัวแต่คุณจะรักคนคนหนึ่งที่บอกให้คุณโกรธเกลียดทุกคนทุกระบบทุกคุณค่าได้ยังไงนี่ว่าคุณไอ้นี่ถูกเก่งนะเนี่ยผมเองอาจจะไม่รวยไม่แรงเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเคยมีโอกาสได้ดูแลคุณในช่วงสั้นๆที่เต็มไปด้วยปัญหารอบตัวมีแต่ความวุ่นวายปี53ไงยังเอาตัวเองแทบไม่รอดเลยนะครั้งนั้นเนี่ยว่ากันว่าภารกิจของคุณอภิสิทธิ์ครั้งนั้นคือดูแลตัวเองให้รอดเพราะว่าครั้งนั้นเล่นกันแรงจริงๆเล่นกันถึงตายจริงๆนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยปัญหาใช่ไหมแต่คุณยังจำได้ไหมว่าเราฝ่าฟันมาด้วยกันเราเก็บหอมรอมริบตั้งตัวได้ไม่ล้มลงเรายังได้เริ่มต้นหลายอย่างที่ทำให้คุณยิ้มได้จนถึงทุกวันนี้แม้ในวันที่คุณจากผมไปผมก็ไม่เคยไปไหนใช้เวลาทบทวนข้อผิดพลาดแก้ไขจุดอ่อนเรียนรู้เรื่องใหม่ๆในทุกๆวันนะคะก็อาจจะจืดๆไม่แข็งกร้าวไม่เร้าใจไม่มีอะไรพิเศษแต่ผมยังมั่นคงเหมือนเดิมไม่มีวันทำร้ายคุณไม่ควบคุมคุณไม่มีวันหนีไปไหนการเวลาทำให้ผมแกร่งขึ้นพร้อมจะดูแลคุณวางแผนให้เราและลูกๆต่อไปครับตอนนี้คุณเสร็จอ่านจดหมายเนี่ยบนจอบนเวทีเนี่ยฉายสไลด์ภาพประกอบไปด้วยนะใช่ใช่แล้วท่อนที่บอกว่าคนรักอีกคนนึงก็ใช้เวลานี้เข้ามายึดครองคุณเนี่ยฉายภาพคสช.ขึ้นจอก็มันชัดเจนไงพอคนหนึ่งปอกลอกคุณแล้วแสบมากนะปอกลอกคุณจนหมดแล้วหนีไปอ่ะแล้วก็ใช้เวลาช่วงที่คุณออดแอร์อีกคนนึงเข้ามาแต่ก็มีอีกคนนึงเข้ามาเช่นเดียวกันที่บอกว่าอะไรเนี่ยคุณจะอยู่ได้ไงคนที่บอกให้คุณเกลียดทุกอย่างเกลียดระบบเกลียดไปหมดอะไรเงี้ยร้ายนะเราเนี่ยอันนี้ไม่เท่าไหร่ช่วงท้ายของการดีเบตประชาชนถามคำถามมาที่คุณอภิสิทธิ์บนเวทีประชาธิปัตย์มีจุดยืนไม่ร่วมกับเผด็จการหากประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลจะจับมือกับพลังประชารัฐหรือไม่คุณอภิสิทธิ์ตอบแบบนี้ปชป.ต้องการที่จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลจะต้องมีเสียงมากพอและจะปฏิเสธบุคคลที่พรรคเพื่อไทยและพลังประชารัฐเสนอมาเป็นนายกเป็นการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานประชาชนเป็นใหญ่ประชาธิปไตยสุดจริตอย่างไรก็ตามการร่วมจัดตั้งรัฐบาลหากประชาธิปัตย์ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนโยบายของพรรคจะต้องถูกผลักดันส่วนจะจัดตั้งรัฐบาลกับพลังประชารัฐหรือไม่อยู่ที่เงื่อนไขที่ผมจะตั้งให้เขาว่าจะรับได้หรือไม่ถ้ามีการสืบทอดอำนาจผมก็ไม่ร่วมครับค่ะก็วิเคราะห์ได้นะคุณโก้เราดิฉันกับคุณโก้นะก็แต่วิเคราะห์กันด้วยแบบด้วยพรรษาทางการเมืองของเราที่ยังไม่มากแต่เราก็มองแหละว่านี่เป็นกลยุทธ์รูปแบบในการหาเสียงอย่างหนึ่งแล้วก็ตัวคนอภิสิทธิ์เองเนี่ยพูดมาตลอดคือขอเป็นทางเลือกที่3อย่าเป็นทางเลือกที่ว่าไม่เอาเราเขามาแน่คุณอภิสิทธิ์เคยพูดว่าทำไมจะต้องมีแค่2ทางเลือกขอเป็นทางเลือกที่3ได้ไหมแล้วกับพลังประชารัฐเองหรือกับทางลุงตู่เองเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ก็เคยบอกว่าแนวทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้ไปด้วยกันถ้าอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันคงจะลำบากเพราะฉะนั้นก็เข้าใจได้นะคะในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยโพออกมาแล้วว่ามีประชาชนประมาณ50%ที่ยังตัดสินใจไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต้องการจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะเป็นแกนนำเลยอ่ะคือ
ได้คะแนนเสียงดีเลยแล้วก็ไม่ต้องไปเอาใครมาร่วมด้วยก็ต้องมีแคมเปญอะไรที่ออกมากระชากใจแบบนี้ครับคุณพิสิทธิ์ย้ำเรื่องการไม่จับมือกับขออภัยไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ในทุกเวทีนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยที่เคหะท่าทรายเขตหลัก4กรุงเทพประชาธิปัตย์มีการตั้งเวทีปราศรัยใหญ่กรุงเทพฝั่งเหนือย้ำอีกครั้งบนเวทีนั้นบอกว่าวันนี้ไปดีเบตวิธีไหนก็เถียงทะเลาะกันแต่เรื่องนายทักษิณอดีตนายกกับพลเอกประยุทธ์หัวหน้าคสช.ตอนนี้มีความพยายามจะเล่นเกมก่อกวนเพื่อไล่การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นวาทกรรมแบ่งฝ่ายสรุปเอาให้ชัดๆเลยประชาธิปัตย์จะเป็นการนำจัดตั้งรัฐบาลไม่มีวันยอมละทิ้งอุดมการณ์ไปร่วมกับการทุจริตคอร์รัปชันไม่เห็นด้วยกับการสืบทอดอำนาจการบริหารงานที่ทำให้เศรษฐกิจย่ำแย่ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อคุณวิสิตบอกด้วยว่าทั้งสองฝ่ายเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้พูดอะไรสลังหูไปหมดบางฝ่ายพูดแค่ประชาธิปไตยก็สลังหูแล้วตนบอกว่าไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์แต่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอันนี้ฝั่งพลังประชารัฐค่ะค่ะก็มาตอบโต้บอกว่าแปลว่าสนับสนุนเพื่อไทยหรือไม่บอกได้เลยชีวิตนี้ไม่เคยร่วมกับเพื่อไทยกับนายทักษิณแต่นายสุริยะและอีกคนกี่คนในพลังประชารัฐที่เคยทำอะไรกับนายทักษิณแล้วร้ายกว่านั้นกำลังทำอะไรมาเหมือนกับที่นายทักษิณทำดังนั้นไม่ต้องมาถามตนให้กลับไปถามตัวเองก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้สัตว์กันยับเลยใช่ไหมล่ะอ่ะพูดถึงพลังประชารัฐเมื่อวานนี้เนี่ยลงพื้นที่คือเวทีใหญ่ที่โคราชก็ยังดำเนินไปอยู่แม้ว่าพลเอกประยุทธ์จะไม่ได้ร่วมเวทีด้วยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ไปคุณอุตมะสาวนายนไปสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจไปนะคะก็ไปกันช่วยกันเปิดเวทีดีเบตของพรรคพลังประชารัฐที่ตลาดเซฟวันที่โคราชท่ามกลางประชาชนจาก32อำเภอเดินทางมาร่วมฟังการปราศัยครั้งนี้กว่า 20,000 คนด้วยกันนะคะถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยพลเอกประยุทธ์ไม่มาแต่ว่าก็คุณสนธิรัตน์เองเนี่ยพูดถึงประเด็นเรื่องของบัตรคนจนด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่บอกว่าท้าให้ไปสอบบัตรคนจนด้วยอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ส่วนของพรรคที่ไปหาเสียงที่นี่เนี่ยก็คือฝากกลอนมาลุงตู่พลเอกประยุทธ์เนี่ยฝากกลอนมาคุณจะมาบอกงี้พลังประชารัฐตั้งใจเข้ามาพาประเทศเดินหน้าก้าวความขัดแย้งนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญพลเอกประยุทธ์เป็นคนโคราชแต่วันนี้มีวัฒกรรมที่พูดกันมากคือพวกเรามาเพื่อสืบต่ออำนาจทั้งที่เราไม่มีฝีไม่มีขั้วเรามีขั้วเดียวคือขั้วคนไทยจะสืบทอดอะไรล่ะสิ่งที่เราจะสืบทอดอย่างเดียวคือสืบทอดความสงบนำพาบ้านเมืองก้าวเดินต่อไปนะคะแล้วคุณสนธิรัตน์เองก็บอกว่าวันนี้มีแกนนำตั้ง3ขั้วพลังประชารัฐที่ประกาศที่เอาคนโคราชอย่างบิ๊กตู่เนี่ยเป็นนายกพรรคที่2เป็นพรรคที่ถูกครอบงำไม่รู้ใครตัวจริงแสบปะล่ะพรรคที่3คือประชาธิปัตย์เห็นไหมไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์คือก็เป็นก็ดีอ่ะมันก็มีทางเลือกให้คนมากขึ้นเอาพูดกันตามตรงนะวันนี้เดินมาถึงจุดที่ต้องช่วยกันแล้วล่ะเพราะว่าบ้านเมืองเป็น3ขั้วแบบนี้หลังเลือกตั้งเดินหน้าไม่ได้ซึ่งเราไม่ปรารถนาเนื่องจากไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริงอันนี้ต้องเห็นแก่ประชาชนนะคะแล้วก็อยากจะวิงวอนด้วยบิ๊กตู่ฝากกลอนมาจากใจถึงใจไทยทุกผู้เรารวมอยู่เป็นชาตินานหนักหนาทั้งบ้านเรือนก่อสร้างพัฒนาเพื่อวันนี้วันหน้าเชื่อมโยงกันอยากจะให้มีใครจิตอาสาประชารัฐพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ทั้งคนรวยรายได้น้อยคอยช่วยกันสร้างสวรรค์แผ่นดินทองพี่น้องไทยอย่ายอมให้คนพาลมาผลาญชาติป่าประกาศศักดิ์ศรีที่ไหนไหนให้โลกรู้แผ่นดินนี้มีคนไทยทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าพร้อมยอมพลีเอายังไม่จบหวังเพียงให้เกิดพัฒนานำพาชาติกวาดบ้านเมืองให้สะอาดเกิดสุขีเราจะพร้อมยอมตายสามัคคีแผ่นดินนี้พลังประชารัฐรวมคนไทยนะคะอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าพูดถึงไปไอ้นี่ไหมเพื่อไทยป่ะผมขอพลังประชารัฐเพิ่มอีกนิดหนึ่งคือตอนนี้พลังประชารัฐเขาไปเวทีไหนเขายืนยันนะว่าเขาได้ส.ส.ตามเป้าอย่างเมื่อวานเนี่ยคุณสนธิรัตน์ไปหาเสียงเขตจอมทองกรุงเทพยืนยันว่าจะสามารถยึดพื้นที่กทม.ได้ไม่ต่ำกว่า10ที่นั่งตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งอันนี้จะค่อนข้างต่างจากโพที่ออกมาว่าพลังประชารัฐอาจจะไม่ได้ในกทม.เลยเช่นเดียวกันที่โคราชเนี่ยก็บอกว่า14เขตโคราชน่าจะได้ไม่ต่ำกว่า10เขตด้วยกันขนาดเดียวกันคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลนะครับโฆษกพรรคพลังประชารัฐพูดถึงการปรับภาพลักษณ์พลเอกประยุทธ์ด้วยหลายคนเห็นภาพแล้วว่าอะไรนะโอตาโอตูแล้วก็มีพวกบรรดากูรูเรื่องของการทำภาพลักษณ์นู่นนี่ก็ออกมาบอกว่าการไม่เข้าใจจุดแข็งของตัวเองเนี่ยทำให้จุดขายมันคลุมเครือและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์นะคุณกอบศักดิ์บอกแบบนี้
แคมเปญโอตะโอตู่เป็นภาพที่น่ารักแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเห็นว่าบางครั้งการให้สัมภาษณ์นักข่าวพลเอกประยุทธ์หงุดหงิดแต่จริงๆแล้วถ้าใครที่ได้ร่วมงานจะเห็นว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนน่ารักยิ้มง่ายตรงไปตรงมาหลังจากนี้หาเสียงโค้งสุดท้ายแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จะไม่ได้ออกปราศัยแต่ให้คำปรึกษาพรรคอย่างใกล้ชิดรับฟังปัญหานำมาทำนโยบายใหม่ๆโดยนโยบายที่ออกมานั้นจะตรงใจกับประชาชนเช่นชาวนายิ้มจะเป็นการช่วยเหลือมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาผมเห็นแล้วผมห่วงเลยนะบอกว่าจะมีนโยบายเติมเงินบาทแรกให้ชาวนาช่วยค่าปลูกไร่ละ 1,500 บาทค่าเกี่ยวไร่ละ 2,000 ค่าเก็บตันละ 1,500 บาทเป็นต้นอ่ะในจบแล้วใช่ไหมคะมาอีกพักนึงแล้วกันนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยธนาธรออกมาปฏิเสธบอกว่าไม่ได้บอกว่าจะพาทักษิณกลับบ้าน เขาโพสต์เมื่อวันที่9มีนาคมเลยนะเพราะเป็นประเด็นอยู่พอสมควรเหมือนกันที่แกไปให้สัมภาษณ์แล้วก็ปรากฏว่าไปจับประเด็นจับใจความได้ว่าเอ้ยอย่างคุณจะพาคุณทักษิณกลับบ้านเหรอธนาธรต้องโพสต์บอกว่าผมไม่ได้เสนอให้พาทักษิณกลับบ้านแต่ผมเสนอว่าถ้าเราต้องการสร้างความปรองดองจากการแบ่งฝักฝ่ายทางการเมืองอย่างสุดขั้วใน10กว่าปีที่ผ่านมามีทางเดียวคือแกนนำทุกสีเสื้อรวมถึงผู้ใช้อำนาจละเมิดสิทธิประชาชนหากกระทำผิดจะต้องไม่ลอยนวลพ้นผิดจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่เสรีเป็นธรรมส่วนผลตัดสินจะออกมายังไงทุกฝ่ายก็ต้องยอมรับเดี๋ยวนะและทุกอ๋อคงจะหมายถึงว่าให้เขาเรียกอะไรให้ดำเนินคดีกับทางคสช.ด้วยใช่คือคุณธนาธรไม่ได้บอกจะพาคุณทักษิณกลับแต่จะเอาคดีคุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์มาทำใหม่กลับมาดูพิจารณาใหม่ใช่ไม่ใช่ใหม่พูดผิดมาเหมือนพูดง่ายรื้อคดีใหม่นะคะซึ่งเรื่องนี้อาจารย์วิชามหาคุณอดีตคตส.อดีตปปช.ทำไม่ได้นะคะอาจารย์วิชาบอกว่าการรื้อคดีคุณทักษิณทำได้ยากถ้าจะทำได้ก็จะต้องเข้าเงื่อนไขพ.ร.บ.หรือฟื้นคดีอาญาปี2526โดยต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าพยานบุคคลเป็นเท็จหรือเป็นพยานเอกสารวัตถุปลอมหรือจำเลยมีพยานหลักฐานใหม่ที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์และต้องไม่เคยยื่นต่อศาลมาก่อนส่วนที่นายธนาธรพาดพิงถึงกระบวนการยุติธรรมนั้นอาจเข้าข่ายหมิ่นศาลได้ครับนอกจากนี้คุณสมชายแสวงการสนช.โพสต์ข้อความบอกว่าหากใครไม่สัมภาษณ์หัวหน้าพรรคการเมืองหนึ่งสงสัยว่าอาจเข้าข่ายหมิ่นศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองหรือไม่ตามประมวลกฎหมายมาตรา198ผู้ใดหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจารณาหรือพิพากษาคดีหรือกระทำการขัดขวางการพิจารณาหรือการพิพากษาก็ต้องระวังโทษจำคุก1ปีถึง7ปีปรับ 20,000 ถึง 100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับนะครับนอกจากนี้คุณสมชายก็แชร์คลิปการให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับนายทักษิณพร้อมข้อความระบุว่าคำพูดยิ่งกว่าชัดจะปฏิเสธคงไม่ได้แล้วก็บอกว่าขอฝากถึงนักการเมืองหน้าใหม่บางคนที่จะพาคนหนีคดีกลับบ้านอ่านคำพิพากษาฎีกาคดีที่ดินรัชดาให้จบก่อนจะพูดให้สัมภาษณ์ที่อาจเข้าข่ายหมิ่นศาลคุณวิสิตบอกว่ารู้สึกหนักใจบางคนไม่เชื่อว่าการทุจริตเป็นปัญหาและพยายามจะรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่เห็นผลมาแล้วในปี5657เป็นที่มาของการปฏิวัติรัฐประหารหากมีหลักฐานที่ชัดเจนว่ากระบวนการยุติธรรมไม่ได้ทำงานตามที่ควรจะเป็น ก็สามารถใช้สิทธิตามกฎหมายฟ้องร้องได้อยู่แล้วไม่ควรเอาเรื่องการเมืองมาปะปนเพราะการทำแบบนี้ไม่ใช่ทางออกประเทศเห็นตัวอย่างในอดีตแล้วว่าผลของความพยายามที่จะให้มีการนิรโทษกรรมเป็นอย่างไรเป็นที่มาที่ทำให้เกิดปัญหาทุกวันนี้ดังนั้นการหาเสียงให้ทุกฝ่ายอยู่ในกรอบกฎหมายแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ค่ะคุณสุเทพนี่พูดหนักเลยนะครับบอกไว้นานแล้วหลายครั้งขออภัยนะคุณผู้ชมไอ้พวกพรรคที่แตกแบงค์พันเป็นแบงค์ร้อยมันจะพยายามทางทุกวิถีทางที่จะลากสังขารนายใหญ่ให้กลับมาพยองในประเทศให้ได้เราคนไทยอยากให้ทักษิณกล้ากลับมารับโทษแต่มันก็หนีคนเดียวไม่พอพาน้องสาวหนีไปอีกคนดังนั้นการที่ใครประกาศว่าตั้งเป้าทางทักษิณกลับมารื้อคดีใหม่เพื่อคืนความยุติธรรมจึงเป็นการดูถูกดูหมิ่นกับการยุติธรรมไทยอย่างรุนแรงค่ะอาจารย์ต่อตระกูลยมนาคครับกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวสั้นๆไม่น่าเชื่อว่านายธนาธรจะพูดประโยคนี้ออกมาก็เลยต้องไปค้นปรากฏว่ามีคำพูดนี้ตอบคำถามนักข่าวจริงเลยต้องเอามาแชร์แล้วก็แปะลิงก์ทำให้สัมภาษณ์เต็มๆมานะเมื่อคลิกตามที่อาจารย์ต่อตระกูลโพสต์ไว้มาจากแฟนเพจ Facebook เพจหนึ่งน่าจะเป็นแฟนคลับอนาคตใหม่มีการแกะคำให้สัมภาษณ์ของนายธนาธรที่เคยออกอากาศเมื่อ15สิงหาคมปี2561บางช่วงบางตอนเนี่ยเขาแกะคำมาแบบนี้ดังนั้นผมยืนยันคุณทักษิณต้องถูกกลับมาดำเนินคดีแต่ก็ต้องคืนความเป็นธรรมให้กับคุณทักษิณด้วยถูกกลับมาดำเนินคดีด้วยกระบวนการที่ยุติธรรมเที่ยงธรรมเป็นจริงและเป็นกลางไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมที่มีธงตั้งไว้ล่วงหน้าว่าจะเอาผิดเขาให้ได้คดีรับจำนำข้าวต้องเรียนว่าจนถึงตอนนี้เป็นความผิดด้านเทคนิคทั้งหมด
ถ้าคุณไปอ่านไม่มีข้าราชการไม่มีอะไรโดนคดีก่อนเลยถูกไหมแล้วนายกจะโดนคดีทุจริตได้อย่างไรนี่คุณธนาธรให้สัมภาษณ์สื่อแล้วมีหลักฐานนะและที่ติดคุกกันไปนั้นไม่ใช่ข้าราชการเนาะถ้าคุณบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์ปล่อยปละละเลยหมายความว่าข้างล่างต้องมีคดีทุจริตจนถึงวันที่คุณยิ่งลักษณ์โดนคดีไม่มีใครโดนคดีทุจริตนะแล้วคุณก็ไปบอกว่าข้างบนผิดดังนั้นข้างบนทำผิดใช่ไหมดังนั้นคดีที่เกิดคุณยิ่งลักษณ์ต้องบอกว่าเป็นคดีการเมืองชัดมากคดีคุณยิ่งรักคือคดีการเมืองมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองมากกว่าวัตถุประสงค์เรื่องความยุติธรรมใช่ละตอนนั้นเขาตัดสินคดีคุณยิ่งรักก่อน G2G แต่ไม่ได้ไปดูรายละเอียดไงว่าคุณยิ่งรักเนี่ยที่มีความผิดอ่ะไม่ได้ตัวเองเนี่ยไม่ได้ลงไปทุจริตเองแต่ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตแล้วตัวเองเป็นทั้งประธานนโยบายกรรมการนโยบายข้าวเป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเหรอข้าวมันสูญหายมันเสียหายขนาดนั้นน่ะแล้วเดี๋ยวรอดู GTG ล็อต2ที่ว่ากันว่ามีหลักฐานว่ารับรู้เอาไปดูนะจ๊ะไม่พูดเยอะเจ็บคอไม่รู้จะว่ายังไงเห็นแล้วแบบเรียนเข้าใจเรียนเข้าใจแล้วคุณโก้กับแถลงการของ T News ที่บอกว่าธนาธรเป็นอันตรายเป็นอันตรายจริงๆเอ๊ะเราจะโดนกกต.เล่นงานไหมเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไปพูดให้คุณให้โทษใครคนใดคนหนึ่งงั้นก็โยนไปที่ทีนิวแล้วกันให้ไปอ่านเองแต่ประเด็นเราก็เห็นใช่ไหมอ้าวฟันๆตอนแรกคิดว่าเวลาเยอะคุณผู้ชมปรากฏว่าไม่พอไทยรักษาชาติค่ะหลังจากถูกยุบพรรคไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็ตัดสิทธิ์การรับสมัครเลือกตั้งการสมัครเลือกตั้งส.ส.ของทางกรรมการบริหารพรรค14คน10ปีนะคะดิฉันชอบพาดหัวของไทยโพสต์มากเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปสมหัวกันคุณโก้วันนี้ค่ะ11มีนาคมเนี่ยอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคบางส่วนเนี่ยจะไปหารือกันว่าจะทำยังไงเบื้องต้นผู้สมัครจากพรรคที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคนะคุณผู้ชมแต่ว่ามีพรรคการเมืองที่ศรัทธาไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยเพื่อชาติอนาคตใหม่เสรีรวมไทยและประชาชาติก็จะไปช่วยพรรคเหล่านี้หาเสียงเพราะเขาบอกออกมาแล้วว่าไม่โหวตโนนะตอนแรกเนี่ยคุณบรรจารย์บัวคลี่เขียนวิเคราะห์ไว้คิดว่าบางเขตเนี่ยไปโหวตโนแล้วคว่ำไปเลยจะได้เลือกตั้งกันใหม่คือไม่จะได้แบบเสียตัวผู้สมัครพรรคอื่นไปเลยแต่ว่าล่าสุดบอกแล้วนะคะว่าไม่ใช่โหวตโนแต่เขาจะให้คะแนนที่ตั้งใจจะเลือกไทยรักษาชาติโหวตมาเลือกตระกูลนี้แทนตระกูลเนี่ยกลุ่มเฟนโซนตรงนี้ที่อ้างว่าอยู่ฝั่งประชาธิปไตยใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูท่าทีแล้วย้ำอีกทีกรรมการบริหารพรรคอนาคตขออภัยไทยรักษาชาติไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองถูกตัดสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเขาย้ายพรรคไปช่วยหาเสียงได้แต่เขาไปเป็นกรรมการบริหารพรรคไม่ได้ไปตั้งชื่อพรรคไม่ขออภัยตั้งพรรคไม่ได้เอาโลโก้พรรคไปไม่ได้เท่านั้นแต่ว่าส่วนผู้สมัครคนอื่นเนี่ยไปช่วยคนอื่นหาเสียงได้นะแล้วก็เมื่อวานเพื่อไทยเปิดตัวแคมเปญเอาลุงคืนไปเอาเงินในกระเป๋าคืนมาก็ยืนยันคำเดิมถ้าได้เป็นรัฐบาลจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นใน6เดือนเอาเงินจำนำข้าวเราคืนอ้าวโอเคค่ะพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามประเด็นต่างไปให้กับพี่โสครับค่ะ